แล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดจับหนักเลยคราวนี้พาผู้ชมไปติดตามด้วยความรวดเร็วนะฮะเพราะว่านโยบายของรัฐบาลยังคงกวาดขันกวดขันเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงนะครับโดยล่าสุดมีผลงานของตํารวจภูธรภาค5นะครับจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับมาเปิดเป็นบริษัทร,รับส่งสินค้าบางหน้านะครับแต่ทว่ามีการลักลอบขนส่งยาบ้า จากภาคเหนือลงมาสู่จังหวัดนนทบ,บรุรีเรียกว่าแต่ละครั้งคุณผู้ชมครับขนยาบ้าไม่ต่ำกว่าล้านเม็ดนะครับเจ้าตัวรับสารภาพทั้งสามีและภรรยาทำมาแล้วมากกว่า30ครั้งหรือคิดง่ายๆคุณผู้ชมครับ นับเป็นจำนวนยาบ้าไม่ต่ำกว่า30ล้านเม็ดตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มซึ่งอยู่ที่นนทบุรีตอนนี้เพียงแค่9เดือนข้อมูลของตำรวจภูธรภาค5บอกว่าจับกลุ่มยาบ้าไปได้มากถึง1 5 7ล้านเม็ดยึดทรัพย์ได้มากกว่า405ล้านบาทแล้วครับ พลตตรโทรกฤิตทาพลยี่สาครคร,ครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารปรปรสภาค5แถลงผลการจับกลุ่มยาบ้ามากถึง1ล้าน5แสนเม็ดครับโดยมีการซุกซ่อนเอาไว้ในกล่องกระดาษจำนวน10กล่องครับรวบได้คาบริษัทขนส่งสินค้าในพื้นที่สาขาป่าซางที่อำเภอแม่จันของจังหวัดเชียงราย และหนำซ้ำคุณผู้ชมน้องเมย์เป็นยาบ้ารุ่นใหม่นะครับบนห่อเห็นแล้วเมื่อสักครู่ประทับตราหงแดงครับจับกลุมสองสามีภรรยาเป็นคนกรุงเทพมหานครสามีคือนายวัฒนาวัย29ปีฝ่ายหญิงคือนางสาวสุนิตราวัย28ปีเรียกว่ายังเป็นคนหนุ่มคนสาวอยู่เลย นะฮะแต่ว่ามาเปิดบริษัทแล้วก็มีตัวแทนสาขาส่งสินค้าเอาไว้บางหน้าอยู่ที่บ้านเล่าจางของตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงแต่เบื้องหลังอย่างที่รายงานไปคุณผู้ชมครับกลับเปิดโกดังรับจ้างขนยาบ้าส่งเข้าพื้นที่ชั้นในอย่างจังหวัดนนทบุรีจากนั้นก็คงจะมีการกระจายยาบ้าออกไปสู่ตลาดผู้เสพต่อไปนะครับ มีข้อมูลล่าสุดคือมีการส่งยาบ้าไปแล้วเกือบ30ครั้งหรือประมาณมากกว่า30ล้านเม็ดแล้วสองสามีภรรยาคู่นี้ได้ค่าจ้างส่งครั้งละ30,000บาทคุณผู้ชมเราเอา30,000คูณกับ30ครั้งะ9 0 0 0 0 0บาทนะฮะ ทำมาแล้วร่วมล้านบาทนะครับแต่ว่าตํารวจบอกว่านายทุนเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่ที่บางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีเป็นคนสั่งการท่านผู้จัาก,การตํารวจภูทรนพภาค5บอกแบบนี้ครับบอกว่าล่าสุดออกหมายจับนายทุนผู้หญิงที่เป็นคนสั่งการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างการจับกลุ่มเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามยาบ้าที่ใช้โลโก้หงแดงแบบนี้นะครับจับ กลุ่มครั้งแรกได้ในพื้นที่ภาคเหนือคุณผู้ชมครับเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ข้อมูลของทางตํารวจภูธรภาค5คือ9เดือนนะครับคุณผู้ชมจับกลุ่มยาบ้าไปแล้วได้มากถึง157ล้านเม็ดแยกเป็นไอซ์อีก961กิโลกรมัมเฮโรอีน255กิโลกรมัมแล้วมีฝิ่นด้วยนะฮะอีก202กิโลกรมัมเคตตมีนอีก3 0กิโลกรมัม รวมแล้วยึดทรัพย์ได้มากกว่า405ล้านบาทเนี่ยครับโลโก้ LEC แบบนี้หงแดงนะฮะ,ะไม่ใช่ทีมฟุตบอลนะฮะแต่ว่าเป็นยาบ้าที่กำลังระบาดอย่างหนักตอนนี้ใช่แล้วค่ะขยายผล